เมื่อภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายผมขอต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยคำว่าทหระสามเณราถ้าเคยเรียนบาลีมาแต่ก่อนย่อมคุ้นเคยกับคำนี้มากที่สุดทหระสามเณราแปลว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรน้อยวันนี้ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายที่ได้มาในสถานที่นี้เพื่อฟังสิ่งที่รู้สึกว่าจำเป็นมีประโยชน์นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะซึ่งขอสรุปความสั้นๆที่สุดเป็นคำพูดสั้นๆที่สุดว่าความถูกต้องขอให้ไปสังเกตศึกษาดูด้วยสติปัญญาของตนเองอย่างเป็นอิสระว่าคำพูดคำนี้มันมีแค่ความจริงมีอำนาจมีความศักดิ์สิทธิ์สักเท่าไรแล้วก็จะได้รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็จะสำเร็จประโยชน์คำว่าความถูกต้องความถูกต้องมันมีความหมายเท่าไรสำหรับใครมันสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตทุกชีวิตเพราะว่าถ้าไม่มีความถูกต้องมันก็คือความตายมันตายแน่แน่แล้วมันก็ตายทันเวลาด้วยไม่มีความถูกต้องทางวัตถุมันเกิดเรื่องกับวัตถุนั้นๆสิ่งของนั้นๆจนตายไม่ถูกต้องทางกายมันก็ต้องตายเห็นด้วยโรคภัยไข้เจ็บไม่ถูกต้องทางจิตนั่นก็คิดผิดไม่ถูกต้องทางสติปัญญามันก็มีความคิดมีความเชื่อมีอะไรผิดไปหมดถ้ายังมีความถูกต้องในทางความเป็นตัวตนความมีตัวตนในที่สุดก็มีความถูกต้องทางความว่างจากตัวตนกระทั่งข้อสุดท้ายก็มีความถูกต้องทางความหลุดพ้นความหลุดพ้นเนี่ยมันสำคัญสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสนิพพานเป็นที่ออกไปจากทุกข์ทั้งปวงมันคือความหลุดพ้นนั่นก็ให้ได้มีความถูกต้องทางวัตถุทางกายทางจิตทางสติปัญญาทางตัวตนทางที่สูงขึ้นไปเป็นความว่างไม่แต่ว่างมันต้องว่างให้ถูกต้องแล้วก็มีความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่มันสำคัญเท่าไรมันสำคัญกี่มากน้อยถ้าไม่มีความถูกต้องมันก็คือความตายหรือความมีชีวิตอยู่ด้วยความยุ่งยากลำบากคือเป็นทุกข์ถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนั่นก็เป็นอยู่ด้วยความสุขความสงบเย็นและความเป็นประโยชน์มันอยู่กันอย่างเป็นสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์แก่กันและกันทุกคนขอให้จำไว้คำสองคำนี้ไว้ดีๆเลยว่าสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยไม่ใช่สุขสงบเย็นเฉยๆมันยังเป็นประโยชน์แก่ทุกคนแก่ทุกคนด้วยนี่เรียกว่าอานิสงส์สูงสุดของความถูกต้องคือความสงบเย็นและความเป็นประโยชน์มีความสุขสงบเย็นแล้วจะเอาอะไรกันอีกถ้าไม่มีความถูกต้องมันก็มีแต่ปัญหาเพราะฉะนั้นขอให้ได้ความหมายเต็มที่ความหมายสมบูรณ์ที่สุด
มันจะมีความสุขความสงบเย็นหรือความสดชื่นแจ่มใสพูดให้ลึกลงไปก็มีความสะอาดสว่างสงบเอาแต่ความสะอาดก็ทุ่มไปแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความสกปรกสกปรกทางกายทางจิตทางความคิดเห็นทางอะไรมันมีแต่ความสกปรกถ้ามันถูกต้องมันก็สงบเย็นสะอาดสดชื่นและแจ่มใสไม่มีความถูกต้องมันแจ่มใสไม่ได้คนเราต้องมีความถูกต้องความถูกต้องนี่ทั้งโลกทั้งจักรวาลมันไม่มีความถูกต้องมันไม่มีความถูกต้องทางเศรษฐกิจก็ไม่ถูกต้องทางการเมืองก็ไม่ถูกต้องทางการสังคมก็ไม่ถูกต้องมันก็มีแต่ความผิดพลาดยุ่งยากลำบากระส่ำระสายกระทั่งความตายในที่สุดตายอย่างเลวที่สุดมันจะเป็นการตายอย่างเลวที่สุดคือตายไปด้วยความทนทุกข์ทรมานเต็มไปด้วยปัญหาฉันขอให้สนใจในคำพูดคำเดียวว่าความถูกต้องอย่าหัวเราะเยาะดูหมิ่นเดี๋ยวนี้มันไม่มีความถูกต้องที่ตัวของเราเองทุกคนที่มันไม่มีความถูกต้องนั่นก็มีแต่ความผิดพลาดนั่นก็มีแต่ความทุกข์และปัญหาไม่รู้จักสั่งนี่จึงขอให้สนใจแต่ว่าถ้ามันถูกต้องแล้วมันจะสงบเย็นเป็นสุขเป็นประโยชน์กันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกนี่ทั้งจักรวาลนี่ทั้งเมืองสวรรค์ทั้งเมืองมนุษย์ทุกแห่งมันจะมีแต่ความสงบเย็นและความเป็นประโยชน์ขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักคำพูดเพียงคำเดียวสั้นๆแล้วฟังดูแล้วไม่น่าสนใจอะไรมันเพียงถูกต้องมันเพียงแต่ถูกต้องมันเพียงแต่ถูกต้องแล้วมันก็คิดโง่ไปอย่างนี้คือคุณโง่ที่สุด มันดูถูกคำว่าความถูกต้องความถูกต้องนั้นจะเป็นวาลีพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสัมมัตตะช่วยจำไว้หน่อยว่าสัมมัตตะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยก็ได้สัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องความถูกต้องเพราะมันประกอบอยู่ด้วยคำว่าสัมม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 า10คำถึง10คำรวมกันเป็น10สัมมาแปลว่าความถูกต้องถ้าเคยเรียนนักธรรมบ้างแล้วก็คงจะพอจะรู้แต่ว่าอย่างน้อยอย่างมากมันจะรู้สัก8คำเพราะมันมีมากถึง10คำสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่8คำแล้วโดยเหตุแล้วมันยังมีโดยผลอีก2คำคือสัมมาญาณะถูกต้องโดยญาณโดยวิปัสสนาญาณแล้วก็สัมมาวิมุตติถูกต้องโดยความหลุดพ้นเนี่ยสัมมาสิบคำเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีอะไรเหลือหรอถูกต้องสิบอย่างสิบประการรวมกันเข้าเป็นคำพูดคำเดียวเรียกว่าสัมมัตตะคำภาษาบาลีแต่โบราณกาลดึกดำบรรพ์ไหนมาก็ตามที่ภาษาอินเดียภาษาที่เนื่องโดยชนชาวอินเดียมันก็ได้นิยมคำว่าสัมมาสัมมาสัมมาเป็นคำให้พรว่าถูกต้องเหมือนกับคำว่าสวัสดีสวัสดีมันถูกต้องมันถูกต้องเอาทุกถูกต้องมารวมกันทุกสัมมาครับแปลว่าสัมมาก็เรียกว่าสัมมัตตะคือความถูกต้องถ้ามันถูกต้องทางวัตถุมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากลำบากในทางวัตถุจะเกิดอุบัติเหตุเอ็กซิเดนต์อะไรก็ไม่ค่อยมีไม่มีถ้ามันมีความถูกต้องทางวัตถุถ้าถูกต้องทางกายร่างกายก็สบายดีร่างกายก็สบายดีแม้แต่หายลมตดออกมามันก็ยังไม่เหม็นนะถ้ามันมีความถูกต้องทางร่างกายถ้ามันมีความถูกต้องทางร่างกายหายลมตดออกมามันก็ยังไม่เหม็นนี่เพราะมันมีความถูกต้องถูกต้องทางกายต้องเป็นภายนอกแล้วถูกต้องทาง
จิตซึ่งความเป็นคิดเป็นความคิดความนึกคือกำลังใจจิตก็ถูกต้องกำลังจิตก็ถูกต้องแล้วก็ทางสติปัญญานี่มันแตกฉานในทางสติปัญญาคือสติปัญญาก็ถูกต้องไม่ใช่จิตจะถูกต้องอยู่เฉยๆทางสติปัญญาอันประณีตอันสุขุมมันก็ถูกต้องแล้วก็มีความถูกต้องต่อไปถูกต้องทางความมีตัวตนดำรงตนอยู่อย่างไรมีชีวิตอย่างไรดำรงตนอยู่อย่างไรก็เรียกว่าถูกต้องโดยทางความมีตัวตนละความผิดพลาดได้หมดก็เหลือแต่ความถูกต้องก็มีตัวตนอันถูกต้องนี่มันก็เกิดเป็นความว่างจากความทุกข์ขึ้นมาสุญญตาว่างจากความทุกข์ขึ้นมาเกิดเป็นความว่างถูกต้องขึ้นมาแล้วก็มีความหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมาเป็นความถูกต้องขั้นสุดท้ายก็ว่าได้คือพระนิพพานเป็นความถูกต้องสูงสุดอันดับสุดท้ายถูกต้องโดยทุกประการนี่แหละคือความถูกต้องจงระวังให้มีครบถ้วนทั้งทางวัตถุสิ่งของทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางสติปัญญาทั้งความมีตัวตนทั้งความว่างและทั้งความหลุดพ้นขอต้อนรับเธอทั้งหลายด้วยคำพูดเพียงคำเดียวว่าความถูกต้องอย่าประมาทอย่าอวดดีอย่ามองเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเล่นเรื่องเดียวมันเรื่องเดียวก็จริงมันครอบงำหมดพระพุทธคือความถูกต้องพระธรรมคือความถูกต้องพระสงฆ์คือความถูกต้องรวมกันแล้วเป็นความถูกต้องสูงสุดศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าสิ่งใดหมดกายสิทธิ์คือคงกระพันชาติที่สุดแต่ความถูกต้องไม่ถูกต้องมันก็เลวแหลกเที่ยวประเดี๋ยวประดาวมันก็สูญหายไปถ้ามันถูกต้องมันคงกระพันชาตรีเป็นนิรันดรเพราะฉะนั้นขอให้มีความถูกต้องมีความถูกต้องจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นออกไปนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าชีวิตทุกชีวิตพึงบรรลุพึงปรารถนาพึงมีพึงได้รับผลเป็นความสงบสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ที่นี่สิ่งที่เป็นข้าศึกทำให้ไม่ประสบความสำเร็จก็อยากจะชี้ความไม่ถูกต้องลงไปที่ความตกอยู่ใต้อำนาจของระบบประสาทนี่ก็เป็นคำพูดรวบรัดรวบรวมหมดเพียงคำเดียวเหมือนกันถ้าตกอยู่ใต้อำนาจของระบบประสาทมันก็เป็นความผิดพลาดต้นตอและความผิดพลาดตลอดกาลกระทั่งมีนรกนิรันดรนรกนิรันดรเป็นที่ปรารถนาระบบประสาทนั่นคือสิ่งที่มันจะรู้สึกได้ทางประสาทถ้าตกอยู่ใต้อำนาจของความอร่อยทางระบบประสาทแล้วมันก็เชไปในทางผิดทั้งนั้นระบบประสาทเนี่ยเป็นของสำคัญตรงกันข้ามยิ่งกว่าความถูกต้องระบบประสาทที่เป็นธาตุของความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทำอะไรสักนิดหนึ่งก็ต้องมีความถูกต้องแม้แต่ไอ้หนุ่มมันตอกหลักควายมันก็ยังต้องการความอร่อยตอกลงไป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 อร่อยไปพลางนั่นสันดานของบุตรชนมันเป็นอย่างนั้นมันต้องการแต่ความอร่อยทางระบบประสาทอะไรมันก็เอาแต่ความอร่อยทางความรู้สึกทางระบบประสาทถ้าจะพิจารณาจารณัยให้มากมันก็อีกหลายร้อยอย่างหลายพันอย่างหลายสิบอย่างแม้แต่ว่ามันจะ
ถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะมันก็ยังต้องการความอร่อยทางระบบประสาทสัตว์เดรัจฉานจิ้งหรีดเรไรมันร้องเมื่อมันมีความอร่อยทางระบบประสาทเรไรร้องริ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 งจิ้งหรีดร้องแจ๊กๆไปก็กบร้องอบ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 นี่มันก็เพราะมันกำลังมีความรู้สึกอร่อยทางระบบประสาทแก่ระบบประสาทเนี่ยแมวมันมาเคลียแข้งเคลียขาเพราะมันได้รับความอร่อยทางระบบประสาทสุนัขมันมาเบียดเราเพราะมันได้รับความอร่อยทางระบบประสาทมันหอนเพราะมันได้รับความอร่อยทางระบบประสาทและทางความรู้สึกทางของสัตว์ทุกตัวของสัตว์ใหญ่สัตว์ม้าช้างม้าวัวควายอะไรก็ตามถ้ามันมีความอร่อยทางระบบประสาทเกิดขึ้นมันก็ทำการร้องหรือทำการกระทำอะไรก็ตามมันเป็นที่เป็นความอร่อยแก่ระบบประสาทเรามาทุ่มน้ำให้รู้ให้อร่อยแก่ระบบประสาทเมื่อว่ายน้ำก็ว่ายน้ำเล่นมันก็มีความรู้สึกที่เรียกว่ามันมีค่าสูงสุดในเวลานั้นเพราะมันอร่อยแก่ระบบประสาทแม้กระทั่งถึงเรื่องทางเพศทางกามารมณ์ทางบีบนวดได้รับความอร่อยทางระบบประสาทมันจะดื่มกินอะไรมันอร่อยทางระบบประสาทคอยลองคิดดูเถอะว่ามันสำคัญเท่าไรมันครอบงำทั้งหมดเท่าไรกระทั่งเรื่องทางเพศเรื่องทางเพศเรื่องดนตรีกีตาร์เรื่องของอร่อยของมันแม้แต่คนที่ซดน้ำแกงซดเหล้านี่มันก็ยังต้องการความอร่อยทางระบบประสาทเรียกว่ามันครอบงำโลกครอบงำโลกอร่อยทางระบบประสาทเพียงคำเดียวครอบงำโลกทั้งโลกฉะนั้นท่านจึงสอนให้ภิกษุหนุ่มและสามเณรระวังอันตรายของภิกษุหนุ่มและสามเณรก็คือระบบประสาทนี่เองระบบประสาทที่มันจะครอบงำเอาแม้แต่ว่าคำมันกระโศกกระโดกมันหยาบคายหรือมันหยาบคายอย่างน่าเกลียดหรือไม่น่าเกลียดก็แล้วแต่แม้แต่จะถ่ายอุจจาระก็มันยังต้องการให้อร่อยแก่ระบบถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระมันก็จะต้องการให้อร่อยแก่ทวารจะเป็นที่ถ่ายมันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาสักเท่าไหร่แม้แต่ถ่ายอุจจาระมันยังต้องการให้อร่อยแก่ระบบถ่ายสาวะอร่อยแก่ระบบถ่ายอุจจาระเรื่องนี้นักปราชญ์ที่มีความรู้ทางจิตก็ใช่อธิบายกันเป็นคำพูดสรุปความในภาษาธรรมะของเราก็เรียกว่ามันเป็นความทุกข์มันเป็นความทุกข์แล้วก็จะเกิดผลตามมาเกิดผลตามมาเป็นความทุกข์เรียกว่ากามารมณ์หรือกามภพถ้ามันมีมาเป็นอยู่ประจำก็จะเป็นกามภพเกิดขึ้นเป็นกามารมณ์เกิดขึ้นมันก็มีความตกอยู่ใต้อำนาจมันสูญเสียอิสรภาพที่มันต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของระบบประสาทนี่มันก็ซบเซาถ้ามันตกอยู่ใต้อำนาจของระบบประสาทแล้วมัวเมามันซบเซาแล้วมันก็สกปรกด้วยมันสกปรกแสนที่จะสกปรกด้วยเพราะมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกามารมณ์จนสิ้นเชิงมันเสียโอกาสที่เกิดมา
เราเกิดมาเพื่อจะพบกับความสะอาดความสว่างความสงบมันก็เสียโอกาสหมดมันมาตกอยู่ภายใต้อำนาจของกามารมณ์สกปรกไปเสียหมดนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคอยรักษาว่าอย่ามันตกลงไปในกามารมณ์หรือในกามภพความเป็นกามความเป็นกามเป็นความผิดพลาดผิดพลาดของชีวิตคือชีวิตกำลังมีความสกปรกสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพจะต้องมีความถูกต้องมีความถูกต้องทางวัตถุทางกายทางจิตอย่างที่กล่าวมาแล้วมันเป็นความถูกต้องให้ทุกคนได้รับพรอันประเสริฐของความถูกต้องความถูกต้องไม่มีอะไรที่จะเป็นความผิดพลาดเรียกว่าสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องถ้าตรงกันข้ามเรียกว่ามิชัตตะมิชัตตะคือความผิดพลาดสัมมากับมิชฌาต่างอย่างตรงกันข้ามถ้าสัมมาสัมมามันก็ดีก็ถูกก็ควรมีความสะอาดสว่างสงบเป็นผลถ้าเป็นมิจฉาเป็นมิจฉาแล้วก็มีความสกปรกมัวเมาเศร้ามองเป็นผลเกิดมาก็ไม่เหมือนกับได้เกิดมาคือไม่มีค่าเท่ากับเกิดมามันก็เสียชาติเกิดถ้ามันไม่ได้รับความถูกต้องเราจะเห็นว่าโลกนี้มันกำลังไม่มีความถูกต้องมันไม่มีความถูกต้องทางการเศรษฐกิจทั่วไปทั้งโลกทางการเมืองทั่วไปทั้งโลกทางการสังคมจริยธรรมศีลธรรมมันก็ไม่มีความถูกต้องทั่วไปหมดทั้งโลกมันจะได้รับผลเป็นปัญหาเป็นปัญหาความยุ่งยากลำบากทุกอย่างทุกประการทั่วกันไปทั้งโลกทั่วกันไปทั้งโลกทั้งจักรวาลมันเนื่องมาแต่ความเป็นมิจฉาตะคือความไม่ถูกต้องถ้าเคยเล่าเรียนมาบ้างแล้วคงจะเคยได้ยินคำว่าสัมมาสัมมาสัมมาความถูกต้องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติมันแปลกออกไปสองอย่างที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังคือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติมันถูกต้องทางญาณทางทัศนะทางวิปัสสนาแล้วก็ถูกต้องทางความหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นพระนิพพานนิพพานะประโยสานามีพระนิพพานเป็นประโยสานก็มีความถูกต้องจึงขอท้าทายว่าอะไรนะที่มันจะสูงสุดไปกว่าความถูกต้องอะไรมันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเฉียบขาดไปกว่าความถูกต้องพอไม่ถูกต้องแล้วก็มีแต่ความทุกข์แน่นอนแบบทันทีถ้ามีความถูกต้องแล้วก็หมดปัญหาไม่มีความทุกข์แน่นอนแหละทันทีความศักดิ์สิทธิ์ในข้อนี้มันเหลือที่จะกล่าวมันเหลือที่จะกล่าวเป็นคำพูดแต่มันเป็นคำพูดดูฟังดูแล้วแค่ง่ายง่ายสั้นสั้นลื่นลื่นกับความถูกต้องความถูกต้องเดาเอาก็ได้แต่ก็ไม่รู้อะไรเป็นความถูกต้องแต่มันก็เดาเอาได้ทั้งนั้นความโง่ของคนเรามันไม่รู้จักความถูกต้องมันก็เดาว่าถูกต้องถูกต้องมันโมเมว่าถูกต้องถูกต้องมันเป็นอย่างนี้กันเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอให้มีความถูกต้องถูกต้องกำหนดได้ที่ว่ามันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีความยุ่งยากไม่มีความลำบากไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นนี่เรียกว่าความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์สูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดให้พระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้ารวมกันทั้งหมดทั้งหมดของพระเป็นเจ้ามันก็ยังไม่ศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งเหมือนกับความถูกต้องเพราะว่าบางทีพระเป็นเจ้าก็ลำเอียงพระเป็นเจ้าก็ทำอารมณ์พระเป็นเจ้าอย่างที่เขาพูดกันอยู่นั่นชอบการเส้นสวงชอบการอ่อนวอนชอบการอะไรอยู่มันไม่ถูกต้องมันไม่จริงจังถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันจริงจังถ้าเป็นเจ้าก็ยังไม่รับสินบนนั่นก็เลยมีความถูกต้องสูงสุดได้โดยแท้จริงนี่เรียกว่าความถูกต้องความถูกต้อง
ใครมีความถูกต้องชนิดนี้จะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นไม่ระคายขนเลยเพราะมันมีแต่ความถูกต้องความถูกต้องเป็นพระพุทธความถูกต้องเป็นพระธรรมความถูกต้องเป็นพระสงฆ์เราไม่ไว้ใจความถูกต้องของพระเป็นเจ้าเพราะยังมีความลำเอียงอยู่บ่อยๆนี่ก็ได้ยินได้ฟังพระเป็นเจ้าบางทีก็รับสินบนบูชายันอย่างนี้ก็รู้เราเองว่ามันยังไม่ถูกต้องถ้ามันถูกต้องมันต้องเป็นอิสระมันต้องสะอาดมันต้องเฉียบขาดในการที่จะให้ผลเป็นความไม่มีทุกข์เป็นความไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นขอให้เธอทั้งหลายทุกคนจงต้อนรับเอาสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องหรือสัมมัตตะเป็นคำบาลีของพระพุทธเจ้าท่านจัดไว้เองมีที่อ้างมีที่มาในพระไตรปิฎกทั่วไปแล้วก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่ทั่วไปในหมู่คนที่มีการศึกษาว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติใครไม่เคยได้ยินได้ฟังคำเหล่านี้ไม่รู้เรื่องคำเหล่านี้ก็ต้องเรียกว่าเสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาจึงต้องเข้าใจคำว่าสัมมาทั้ง10คำนี้ให้เป็นที่ชัดเจนแจ่มแจ้งและประพฤติปฏิบัติให้ได้ให้มีความสะดวกมีความสบายมีความแคล่วคล่องว่องไวในการที่จะสัมมาที่ถูกต้องในที่ทุกคนทุกแห่งผมเหนื่อยแล้วไม่มีแรงจะพูดแล้วเป็นโรคโลหิตไม่เลี้ยงสมองลากูน่าอินฟาร์กเขาเรียกกันอย่างนั้นโลหิตไม่เลี้ยงสมองมันก็มีทำเหนื่อยอ่อนเพลียแล้วก็มีความลืมโรคโลหิตไม่เลี้ยงสมองมันจึงไม่มีแรงที่จะพูดจาแต่ก็ยังขออาสาขอสมัครขออดทนอดกลั้นที่จะพูดจาเรื่องความถูกต้องทิฏฐิการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตอาชีโวเป็นต้นจนถึงสัมมาวิมุตติหลุดพ้นเป็นปริโยสารคือพระนิพพานขอให้ภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลายเห็นเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดอย่างเดียวในพระพุทธศาสนาสูงสุดไม่มีอะไรสูงสุดเท่าและอย่างเดียวในพระพุทธศาสนาคือสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องและให้ประพฤติอยู่ในความถูกต้องทั้งทางวัตถุสิ่งของทางร่างกายทางจิตทางสติปัญญาทางความมีตัวตนทางความว่างและความหลุดพ้นโดยการจงทุกท่านทุกๆคนอยู่เป็นสุขทุกทิพาราตรีการเทอญ ความถูกต้องเป็นคำเดียวคำพูดคำเดียวที่สูงสุดศักดิ์สิทธิ์สูงสุดศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจเฉียบขาดถ้าไม่ถูกต้องแล้วจะต้องเป็นทุกข์ถ้าถูกต้องแล้วจะหมดความทุกข์จะไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่เดี๋ยวนี้มันยังเต็มไปอยู่ในปัญหาเป็นภิกษุสามเณรแท้ๆเนี่ยขอให้มีความถูกต้องมันก็ไม่มีความทุศีลไม่มีความทุศีลมันก็มีแต่ความถูกต้องมีความเยือกเย็นและเป็นประโยชน์เยือกเย็นและเป็นประโยชน์อยู่ทุกที่พาราติการเป็นแน่นอนน่าจะเรียกว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรมันก็ต้องเรียกว่าหนุ่มที่จะกำลังเป็นไปในทางแห่งความถูกต้องเป็นไปในทางแห่งความถูกต้องมีความถูกต้องเป็นสิ่งสูงสุดหรือเป็นสิ่งสุดท้ายเป็นพระนิพพานมีความถูกต้องเป็นวาระสุดท้ายสูงสุดเป็นพระนิพพานอยู่ด้วยกันจงทุกคนทุกท่านเทอญ